สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเทคนิคดีๆในการจ่ายค่าไฟฟ้านะครับเราสามารถสแกนจ่ายค่าไฟฟ้าผ่าน QR Code ของแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ได้ด้วยนะครับวิธีการสแกนจ่ายทำยังไงเนี่ยเราไปดูในคลิปนี้กันนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ขึ้นมานะเสร็จแล้วก็เลือกตรงที่ QR Code Barcode ตรงนี้ได้เลยนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการใช้งานก็ไปลงทะเบียนใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass กันก่อนนะครับเสร็จแล้วให้มาเลือกตรงนี้นะครับ QR Code นะครับเราจะใช้ QR Code ในการสแกนจะสะดวกกว่านะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทำการบันทึกรูปภาพหรือว่าแคปหน้าจอก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนสำคัญอีกอย่างนะครับเราสามารถที่จะใช้ QR Code ตัวนี้ส่งให้เพื่อนคนรู้จักหรือว่าพ่อแม่นะครับที่จะสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือให้เราแทนเราได้ด้วยนะครับคือเราไม่ต้องจ่ายเองก็ให้คนอื่นจ่ายแทนก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเราจะต้องจ่ายเองนะครับก็ไปเปิดแอปพลิเคชันธนาคารเลือกที่คำว่าสแกนจ่ายนะครับหลังจากนั้นด้านล่างจะมีสัญลักษณ์รูปภาพอยู่ตรงนี้นะให้เราเลือกตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ไปแตะที่รูปภาพที่เราทำการแคปหน้าจอในส่วนของ QR Code หรือว่าเราเซฟรูปภาพที่เป็น QR Code ไว้เราก็ไปแตะที่รูปภาพนะต่อจากนั้นนะครับก็แตะที่คำว่าตรวจสอบข้อมูลกันได้เลยนะครับเพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องเนาะเมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยกดยืนยันตึ้งโอเคเพียงเท่านี้เราก็จ่ายบิลค่าไฟฟ้าผ่านการสแกนของ QR Code เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะที่สำคัญเนี่ยให้ใครจ่ายแทนก็ได้นะเราไปทำตามกันดูครับ